นี่แล้วมันจะมาอย่างนี้สวัสดีครับทุกคนนี่นะทุกคนจากที่เมื่อวานที่ผมได้ลงคลิปไปว่าอันนี้มันคือลูกอะไรนะผมที่ว่าผมได้มานะนี่เป็นลูกสีแดงๆอย่างนี้เลยก็มีพี่ๆคอมเมนต์บอกผมเต็มเลยนะผมรูปแล้วอันนี้คือลูกมันลิดนะทุกคนมันคือลูกมันลิดนะนี่มีใครรู้จักมีใครเคยกินบ้างนะครับผมคือลูกมันลิดนะทุกคนมันจะมีขนนะนี่คือลูกอันนี้จะมีขนนะนี่จะมีเป็นขนอ่อนๆอยู่เราต้องเอาไปล้างนะฮะนี่เอาไปล้างมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยทุกคนมาหลายๆคนอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะโอ้โหธรรมชาติธรรมชาติมากทุกคนดูธรรมชาติสุดๆมานี่ทุกคนวิธีลากินนะนี่ใช้มีดเลยนี่อันนี้ก็คือว่าสุกแล้วมาทุกคนลองเปิดดูด้วยกันฮึบฮึบโอ้โหเป็นไงทุกคนอาจจะไม่ค่อยสวยงามเม็ดออกมาฝั่งเดียวแต่จะบอกว่าหอมหอมมากเลยทุกคนหอมมาเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะผมจะเอาเม็ดออกไว้นะเม็ดเดี๋ยวเก็บไว้นี่ทุกคนดูเนื้อเขานะโอ้โหดูเนื้อนะทุกคนอื้อหือมาลองชิมอร่อยอ่ะมันหอมอ่ะนี่อย่างนี้เลยทุกคนนี่โอ้โหเกือบไปละมาเต็มเลยผมไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบกับอะไรนะแต่ว่ามันก็มีความคล้ายเหมือนน้อยหน่าเหมือนมีเหมือนน้อยหน่านิดๆอยู่นะมันหอมอ่ะแต่หอมอย่างนี้เลยอ่ะนี่เลยแล้วก็หมุนนี่แล้วมันจะมาอย่างนี้โอ้อันนี้อันนี้ปอกสวยอันนี้ปอกสวยเมื่อกี้ตัวเองทำผิดไงนี่เขาให้ทำอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่ากินเนื้อข้างในนี่เวลาปอกอย่างนี้แล้วเหมือนอะไรเหมือนมังคุดมังคุดใช่ไหมเหมือนมังคุดใช่มังคุดลองชิมดูแต่ว่ามันหอม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 เหมือนนมเหมือนอะไรก็กลิ่นคล้ายๆสตรอเบอรี่นะลองชิมมาขำใหญ่ๆเลยอันนี้กินครั้งแรกนะคะไม่เคยกินมาเลยไม่เคยกินมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนครั้งแรกคือลูกมันลิดนะทุกคนนี่ยังไงบอกให้ดูหวานอมเปรี้ยวอร่อยอ่ะมันมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวมันไม่มันไม่ใช่ว่าชูความเปรี้ยวเยอะนะมันจะคือว่ามันมีเปรี้ยวนิดแล้วก็นิดหวานแต่มันจะออกไปหวานก็ไม่ได้หวานมากแล้วก็เหมือนจะออกเป็นมันเป็นหอมๆ อ่ะอร่อยเลยแหละนี่โอ้โหน่ากินมากเม็ดเดี๋ยวเราเก็บไว้ใช่เดี๋ยวเอาไปปลูกเต็มคำอร่อยอร่อยอร่อยนะทุกคนใช่มันหอมบอกได้คำเดียวคือว่ามันหอมรสชาติเป็นไงคล้ายกับอะไรแอปเปิ้ลแต่เนื้อมันไม่ได้แข็งเหมือนแอปเปิ้ลเนื้อมันจะเป็นนิ่มๆมีความคล้ายอยู่ละมุนมันละมุนแต่ก็คือว่าคล้ายแอปเปิ้ลคล้ายแอปเปิ้ลคล้ายๆน้อยหน่าไหมบอกไม่ถูกอ่ะคล้ายนะแต่คือมันมีความหวานอมเปรี้ยวนิดๆเนื้อจะมันกลิ่นหอมอร่อยพี่ๆคนไหนเคยกินลูกมะลิบ้างนะคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่ารสชาติว่ารสชาติเป็นยังไงนะทุกคนแต่ว่าอร่อยมากอร่อยมากหอมโอเค